และนามพระไทยพระองค์ท่านประทานมานลำคาเศร้าไทยทุกทั่วหน้าได้ฟังแล้วสิ้นใจพระองค์ทรงดอกสีไว้พระองค์ทรงดอกสีไว้ทั้งพ่ออยู่ดอกพ่อกินและเฮาทวินเกินไปในเมื่อไทยบ่ทันพร้อมและหูจักอมหูจักใสเล้งกันไกลจำไว้บ่จำไว้บ่จำไว้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Science Village หมู่บ้านแม่ข่ายนักคิดวิทยาศาสตร์ชุมชนคนไทยทำได้ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับหมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบซึ่งเคยประสบกับปัญหาน้ำแล้งมาก่อนนั่นก็คือหมู่บ้านลิ่มทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหมู่บ้านนี้เป็นอีกหนึ่งในหลายหมู่บ้านทางภาคอีสานที่เคยประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำทั้งอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรจนมีคำกล่าวติดปากว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินเมื่อก่อนนั้นหมู่บ้านริมทองนะครับขาดมากเลยนะครับไม่ว่าน้ำดื่มน้ำใช้แม้แต่สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าวัวควายต้องออกไปหากินน้ำอยู่ที่ละมาดซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3-4 กิโลทีนี้เดือนมีนานะครับต้นเดือนมีนาถึงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยจะแล้งจัดมากอากาศจะสูงสำหรับน้ำดื่มนั้นก็ต้องคนเก่าคนแก่จะพาไปขุดบ่อต่างๆบ่อน้ำตื้นนะครับอ้อมหมู่บ้านเพื่อจะเอาน้ำมาใช้บ่อหนึ่งนะครับต้องรอคิวกันตักน้ำนะครับบางคนต้องรอถึงตีหนึ่งตีสองรอคิวกันตักน้ำเอาไปใช้แล้วไปดื่มนะครับนี่จะแต่ก่อนนี่แล้งเยอะนะครับแล้งมากด้วยนะครับทีนี้ชาวบ้านก็ไม่มีอะไรจะทำที่ว่าจะเป็นอาชีพหลักครับส่วนมากก็อยู่บ้านส่วนหนุ่มสาวก็จะหนีจากบ้านไปอยู่ที่ในเมืองมั่งไปทำงานต่างๆที่เขาต้องการก็วิธีแก้ไขวิธีแก้ปัญหาก็คือความคิดของชาวบ้านนะเนาะเราก็มีแต่วิธีแค่ว่ารอฟ้ารอฝนรอแห่นางแมวคือว่าเหมือนทางใจมากกว่าทั้งที่ว่าเราก็ไม่มีหวังอะไรมากก็คือว่ารอดูว่าเขาจะตกมาตอนไหนแค่นั้นเองเมื่อชาวบ้านลิ่มทองต้องเจอกับปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นประจำและขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งผลที่ตามมาก็คือผลผลิตทางการเกษตรเสียหายและขาดทุนซ้ำซากคนในชุมชนจึงต้องออกจากหมู่บ้านไปทำงานรับจ้างในพื้นที่อื่นๆเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวค่ะเอาละสิคะเป็นเรื่องละคราวนี้ชาวบ้านลิ่มทองของเราจะมีวิธีการในการกู้วิกฤตการณ์ของหมู่บ้านของพวกเขากลับคืนมาได้อย่างไรและที่สำคัญค่ะพระเอกคนสำคัญของเรานั่นก็คือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยเขาในการแก้ปัญหาน้ำแล้งได้อย่างไรต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะน้ำมันหมดจะทำยังไงดีปลาก็ตายเขาก็ตายน้ำกินก็ไม่มีพวกเราจะทำยังไงกันดีปัจจุบันหมู่บ้านลิ่มทองใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งบริหารจัดการน้ำของชุมชนทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีมีงานทำมีความเป็นอยู่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงเป็นตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งหมู่บ้านแม่ข่ายนักคิดวิทยาศาสตร์ชุมชนคนไทยทำได้ค่ะเรามีคำตอบโทร1313ค่ะผู้ชมคะผู้ที่ริเริ่มการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งของหมู่บ้านลิ่มทองก็คือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งค่ะเธอมีชื่อว่าคุณสนิททิพนางรองหรือนาน้อยนั่นเองค่ะ
น้าน้อยเล็งเห็นถึงปัญหาอาชีพของคนในชุมชนเธอจึงนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าน้ำคือชีวิตขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเธอจึงนำความคิดเกี่ยวกับการหาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรมาถกในที่ประชุมชาวบ้านอย่างจริงจังค่ะตอนนั้นถามว่ามั่นใจไหมก็น่าจะประมาณ 50-50 เพราะว่าตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของเรายังทำไม่ได้แต่เราก็ได้คำแนะนำจากคนในชุมชนรุ่นเก่าๆว่าเออมันมีแหล่งน้ำสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะอะไรนะอย่างนี้หลังจากที่เราได้ถูกกระตุ้นให้รู้สึกว่าเออมันจะมีแหล่งน้ำสามารถที่จะดึงมาในชุมชนได้เราก็ได้ออกไปสำรวจพื้นที่พอไปเห็นแหล่งน้ำปุ๊บมันก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเออเราอยากทำให้มันได้ถ้าทำได้มันจะเกิดอะไรกับเราเพราะว่าที่เราเห็นมาในสภาพพื้นที่ของเรามันค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วก็คือแรงมากกว่าที่เราจะได้ผลเราก็เกิดความมนะที่จะอยากทำเมื่อเรารู้ถึงปัญหาในชุมชนของเราเราก็เริ่มสำรวจชุมชนของเราเริ่มตั้งแต่น้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนไม่ใช่ว่ามีปัญหาแต่แค่เรื่องน้ำทำการเกษตรเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเราก็มีปัญหายามนาแล้งน้ำที่จะดื่มเราก็แทบไม่มีเราก็ต้องมีบ่อเล็กๆเราก็ต้องไปนั่งรอกันกว่าจะได้น้ำมากินกันแต่ละวันแต่ละครอบครัวก็ต้องใช้เวลาไปรอกันแล้วก็ต้องรอคิวแล้วพอมาดูลึกๆในชุมชนของเราอีกอย่างเช่นป้าในชุมชนของเราก็ต้องใช้2ชุมชนก็มีหนองทองริมกับริมทองถ้าเกิดหนองทองริมใช้น้ำตั้งแต่6โมงเย็นไปถึง6โมงเช้าริมทองก็ต้องใช้ตั้งแต่6โมงเช้าไปถึง6โมงเย็นแล้วถ้า2หมู่บ้านถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีงานบวชงานแต่งงานศพอีกหมู่บ้านหนึ่งจะต้องเสียสละให้หมู่บ้านนั่นเพื่อที่จะได้น้ำไปใช้ในการที่จะทำงานทำไรเพราะว่าสองชุมชนเราจะต้องเกื้อกูลกันส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาก่อนก็คือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนของเราก็เริ่มที่จะมาสำรวจแหล่งน้ำในชุมชนก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เราจะต้องมีปัญหาในน้ำในชุมชนก็คือพวกน้ำประปาเราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากมูลนิธิโคคาโคล่าก็ได้สั่งถัง9แท่งแล้วก็ส่งน้ำไปที่วัดแล้วก็สามารถที่จะส่งจ่ายให้กับชุมชนได้ชุมชนของเราก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำตัวนี้ไปได้แล้วก็ยังมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำดื่มของเด็กในชุมชนของเราคือถามว่าที่โรงเรียนเรามีแท่งน้ำไหมมีแต่ทำไมดื่มไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องนกพิราบที่มาขี่ใส่รางน้ำทำให้เด็กไม่สามารถที่จะเอามาดื่มกินได้ทางชุมชนของเราแล้วก็คณะกรรมการฐานศึกษาน้อยได้เป็นคณะกรรมการฐานศึกษาก็ได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนก็เห็นปัญหาเรื่องนี้มาหลายปีต่อหลายปีก็พยายามที่จะเอาเขามาคุยในชุมชนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโคคาโคล่าอีกรอบหนึ่งได้ให้งบประมาณที่จะไปทำแท่งน้ำดื่มให้กับเด็กในโรงเรียนของเราได้ตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องน้ำดื่มของเราก็คือได้แก้ปัญหาหมดไปก็ยังเหลือแต่น้ำทำการเกษตรทางชุมชนของเราก็ได้ออกสำรวจอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้ให้ GPS แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาให้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อก่อนเวลาที่เราได้เริ่มออกสำรวจเราก็จะต้องเดินไปว่าอันนี้นาใครตรงนี้มีปัญหาอะไรนาใครตรงนี้จะต้องวางระบบแบบไหนอะไรแบบไหนคือเราจะต้องไปเห็นของจริงเมื่อได้เราได้รับการสนับสนุนภาพถ่ายทางอากาศมาปุ๊บเมื่อเรามีการประชุมที่บ้านเราก็สามารถที่จะมาชี้ได้จุดตรงนี้นะเป็นหน้าเขานี่จุดตรงนี้คนเป็นตรงนี้มันก็จะทำให้ชุมชนเราเกิดพลังว่าเรามีอะไรที่มันทันสมัย
มีอะไรที่มันทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นชุมชนบ้านลิ่มทองได้นำแนวพระราชดำริแก้มลิงมาประยุกต์ใช้โดยบ้านลิ่มทองได้ร่วมกันจัดทำสระน้ำขึ้นเพื่อเก็บน้ำจากคลองเวลาน้ำหลากมาเก็บเข้าสระน้ำสำหรับใช้งานในภายหลังก็เหมือนกับที่ลิงเก็บอาหารไว้กินในกระพุ้งแก้มของตนค่ะพอเราได้เริ่มออกสำรวจเราก็จะเห็นแนวคิดของคนในชุมชนหลากหลายมากบางคนก็คือเขามีพื้นที่ลุ่มเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเมื่อฝนตกมาเขาก็ได้แล้วแต่คนที่มีที่เนินเขาก็บอกว่าเขาอยากได้เพราะว่าเขาไม่เคยได้น้ำตรงนี้แล้วก็บางคนไม่อยากให้ขุดเลยบางคนไม่อยากให้ขุดทำไมถึงว่าไม่อยากให้ขุดเพราะว่าบางคนเขามีนาน้อยมีอยู่คนหนึ่งมีนาอยู่สี่ไร่แล้วก็คือทุกคนจะต้องถูกตัดหัวนาแต่คนนาสี่ไร่นี่คือจะถูกทั้งแถวพอถูกทั้งแถวปุ๊บเขาก็บอกว่าเขามีพื้นที่แค่สี่ไร่แล้วทำไมเขาไม่ต้องการที่อยากมีคลองส่งน้ำเราก็บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่หายนะคลองทั้งเส้นนี้ก็คือไม่สามารถที่จะขุดได้เพราะว่าอีกคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งไม่บริจาคคนหนึ่งก็ไม่ยอมบริจาคปัญหาที่เรากำลังจะได้ขุดคลองปัญหาที่เราคิดว่าเราจะประสบผลสำเร็จแล้วนะมันก็ต้องถูกยุบชะงักลงมาอีกก็บอกว่านะการที่เราจะทำบุญเราไม่ใช่คิดว่าเราจะทำบุญกับวัดอย่างเดียวเราไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าเราไปทำบุญทำเป็นเงินเป็นอะไรก็ได้แต่การทำบุญกับที่การทำบุญกับน้ำมันก็จะส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราก็หาวิธีที่ทำยังไงจะให้เขามองเห็นน้ำแล้วเขาเกิดประโยชน์เวลานานนาเราแรงเราก็สามารถที่จะสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้แล้วบุญกุศลที่เธอบริจาคนะก็จะส่งผลอีกชีวิตอีกหลายร้อยครอบครัวที่ยังรอน้ำจากเราอยู่ก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวของเธอดีขึ้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขออะไรพี่น้อยสักอย่างได้ไหมตอนนั้นก็คิดว่าเธอจะขออะไรพี่นะถ้าเกิดว่าขอเป็นเงินขึ้นมาแล้วพี่จะทำยังไงคือสภาพตัวเราตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมีแค่ใจที่อยากทำให้มันเกิดประสบผลสำเร็จก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอเม็ดถั่วฟักยาวพี่น้อยสักกระป๋องได้ไหมก็รับปากว่าได้พี่จะให้ถั่วฟักยาวเธอเมล็ดถั่วฟักยาว1กระป๋องก็200บาท200บาทเมื่อเราได้ให้ถั่วฟักยาวคลองส่งน้ำของเราก็ประสบผลสำเร็จกว่าเราจะรวบรวมคนได้ก็ใช้เวลาเป็น1ปีกว่าจะมาทำตรงนี้ได กว่าจะได้พื้นที่ในการทำแก้มลิงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเรามาติดตามชมกันต่อค่ะว่าเรื่องราวของบ้านลิ่มทองจะเป็นยังไงและวิทยาศาสตร์จะเข้ามาช่วยชุมชนแห่งนี้ได้มากแค่ไหนช่วงหน้าค่ะน้ำมันหมดจะทำยังไงดีปลาก็ตายเขาก็ตายน้ำกินก็ไม่มีพวกเราจะทำยังไงกันดีปัจจุบันหมู่บ้านลิ่มทองใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งบริหารจัดการน้ำของชุมชนทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีมีงานทำมีความเป็นอยู่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงเป็นตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งหมู่บ้านแม่ไข่นักคิดวิทยาศาสตร์ชุมชนคนไทยทำได้ค่ะเรามีคำตอบโทร1313ค่ะการต่อสู้ของคนในชุมชนบ้านลิ่มทองซึ่งอาศัยอยู่นอกเขตชลประทานยังคงดำเนินต่อไปโดยมีหลายภาคส่วนให้ความช่วยเหลือค่ะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและหน่วยงานสำคัญที่มีส่วนช่วยให้หมู่บ้านลิ่มทองรอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งนั่นก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ
ค่ะหลังจากที่เราได้ที่ดินมาแล้วเราก็รวบรวมไปที่กรมชลประทานเราก็ได้เสนอให้กับกรมชลประทานเพื่อได้ขุดคลองส่งน้ำแล้วก็ขุดซากแก้มลิงแล้วก็ได้เสนอไปที่มูลที่โคคาโคล่าแห่งประเทศไทยจนสุดท้ายเรามาสำเร็จเมื่อปี50ทางกระทรวงได้มาแนะนำให้เราได้ปลูกแฝกเพื่อจะรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็กันดินฝังพังทลายลงมากันตะลิงฟังทลายทางชุมชนเราก็พากันปลูกหญ้าแฝกในบริเวณริมคลองส่งน้ำแล้วก็ยังมาสอนให้กับชาวบ้านได้ทำการเก็บปริมาตรน้ำเพื่อจะดูว่าน้ำที่เราเอาไปใช้ในการทำเกษตรปีหนึ่งมากน้อยขนาดไหนเพื่อจะได้ดูว่ารายได้ของเราที่เราได้มาจากการใช้น้ำมันได้ต่อปีได้มากน้อยขนาดไหนนอกจากนี้ก็ทางกระทรวงก็ได้มาแนะนำให้ทำบัญชีครัวเรือนทำให้คนในชุมชนของเราก็สามารถที่จะมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสามารถที่จะรู้รายรับรายจ่ายของเราแล้วก็มีการวางแผนร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วก็ร่วมกันขายชุมชนเราหลังจากที่เรามีน้ำก็สามารถที่จะทำให้คนในชุมชนเรามีอาชีพเสริมหลังจากการเจ็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็ได้มาปลูกผักแล้วก็ทำเห็ดฟางอยู่ที่พื้นที่นาของเราและเรายังได้ขยายเครือข่ายไปอีกตำบลข้างเคียงก็คือตำบลชุมแสงและตำบลทุ่งแสงทองที่เราได้ขยายการบริหารจัดการน้ำในชุมชนบ้านริมทองของเราเพื่อที่จะไปให้ตำบลข้างเคียงของเราได้รับความรู้แล้วก็มีการวางแผนการกักเก็บน้ำอย่างมีคุณภาพค่ะแต่ก่อนก็มันแรงมากไม่มีน้ำไม่มีอะไรก็ลมอก็เลยคิดว่าอยู่บ้านก็อยู่ไม่รอดแล้วเพราะว่าใช้จ่ายก็สูงทีนี้ลมอก็เลยต้องพาครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งที่ลูกเล็กไปทำงานที่ต่างจังหวัดถ้าเขาจ้างงานไหนลมอก็ต้องไปทำนะครับคือทุกอย่างก่อสร้างมั่งไปทำถากหญ้าตามป่ายางที่เขตระยองบ้างเขตชลบุรีบ้างแล้วแต่เขาจะจ้างไปนะครับมันอยู่บ้านมองแล้วดูอยู่ไม่ได้ก็เลยขอแม่ก็ตามพี่ชายไปทำงานที่กรุงเทพก็แรกๆอายุยังน้อย12ปีก็ไปตั้งแต่เด็กๆเลยก็ไปขายของอุปกรณ์ก่อสร้างหยิบจับตะปูหยิบจับอะไรให้เขาก่อนพอสักพักนึงเราอายุถึง15เมื่อก่อนอายุ15เขาให้เข้าโรงงานได้ใช่ไหมแล้วก็ไปเข้าโรงงานอยู่กับพี่เพราะว่าเมื่อก่อนไปอยู่ก็เอาลูกไปอยู่ด้วยกลับมาเขาก็นอนอยู่หน้าโทรทัศน์หกทุ่มเที่ยงคืนเพราะว่าโรงงานจะเป็นกะอยู่แล้วใช่ไหมแฟนก็จะเข้ากะเราก็เข้ากะเหมือนกันก็สลับกันไปสลับกันมาบางทีกลับมาก็เห็นลูกนอนก็ห่วงว่าเกิดเปิดประตูมาแล้วเกิดแบบเรากลับมาเราเห็นลูกสองคนนอนอยู่หน้าโทรทัศน์ใช่ไหมเขาก็นอนกองกันเด็กนอนเนาะค่อยหัวค่อยหางอย่างเขานั่นแหละเขาก็นอนรอเราเกิดถ้าว่าคนที่เปิดประตูเข้าไปไม่ใช่เราจะเป็นยังไงก็ฝากคนข้างห้องเขาดูเขาก็อย่างเขาอย่างเราก็ไม่มีเวลาแล้วเขาจะมีเวลาอะไรสักนักหนาใช่ไหมก็เลยแบบท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่ไปอยู่ก็ไม่มีอะไรดีสักนักหนาแต่เราไปอยู่เพราะว่าเรามีงานทำแต่ก็พอมาเห็นน้ำเห็นอะไรเราก็คิดย้อนขึ้นมาว่าเรามาอยู่บ้านเราก็มีเริ่มจะมีงานทำแล้วเราก็อยากกลับมาอยู่บ้านเราเพื่อที่จะอยู่พร้อมครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความสุขที่ไม่คิดว่าจะเจอแต่ก็มาเจอตรงที่ว่ามีน้ำมาช่วยให้เรามีวันนี้ขึ้นมาได้ถ้าไม่มีน้ำเข้ามาในจุดนี้คือว่าไม่รู้จะมองเห็นแสงสว่างในชีวิตคือจุดไหนตรงไหนแล้วพอมีน้ำแล้วมันเหมือนมีชีวิตทุกอย่างหรือว่าสัตว์เลี้ยงไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าอาชีพไม่ว่าการฝึกทักษะเรื่องการอ่านการเขียนแต่การวางแผนการผลิตด้วยรู้สึกว่าดีขึ้นรายได้ก็ดีขึ้นกว่าเก่าตั้งเคยฝันว่าเราจะทำให้ดีที่สุดแต่พออยู่ๆมาก็เหมือนฝันจะเริ่มเข้ามาเรื่อยมาเรื่อยนะครับทำให้เรามีความสุขได้
2-3 ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านริมทองโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปีและทำให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นมีหนี้ก็ลดลงแล้วเยาวชนเนี่ยนะคะก็มีบริษัทเข้ามาเสริมทางด้านคอมพิวเตอร์เลยทำให้สามารถทำคอมพิวเตอร์ทำบัญชีครัวเรือนได้เลยทำให้สามารถวางแผนที่จะปลูกพืชอะไรต่ออะไรได้เป็นอย่างดียิ่งนี่ก็คือวิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีนะคะแล้วที่น่าชื่นชมมากกว่านั้นก็คือเยาวชนของอำเภอของหมู่บ้านริมทองเนี่ยนะคะปลูกแฝกอยู่แฝกที่ริมสระสระนี้ก็เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าแก้มลิงตามแนวพระราชดำริการขุดบ่อและการขุดสระนี้จะมีการวางแผนแล้วก็ให้น้ำหลากที่เคยไหลลงแม่น้ำทิ้งไปเนี่ยนะคะสามารถกักเก็บไว้ใช้ได้แล้วก็ไม่ท่วมเรือนบ้านเรือนน้ำหลากที่หมู่บ้านริมทองจึงไม่ได้สร้างความเสียหายแล้วก็แถมยังมีกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ตลอดปีด้วยจึงเป็นหมู่บ้านต้นแบบเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่น่าสรรเสริญและน่าชื่นชมอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเวทีที่ทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ในระดับต่างๆก็อยากจะให้ใครก็ตามที่เห็นหมู่บ้านริมทองแล้วก็ทราบว่าหมู่บ้านริมทองทำได้ด้วยความรู้ด้วยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นประชาชนมีความสุขมากขึ้นเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะได้มาเอาตัวอย่างแล้วก็มาทำในลักษณะคล้ายคลึงกันทำให้หมู่บ้านอื่นๆมีความเจริญก้าวหน้ามีความเป็นอยู่ดีแล้วก็มีงานทำมากขึ้นเราต้องขอขอบคุณสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มาทำให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้นเย หมู่บ้านริมทองถือว่าเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายนักคิดซึ่งหลายๆชุมชนน่ายึดถือเป็นแบบอย่างค่ะทั้งความตั้งใจจริงและความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนหมู่บ้านของคุณก็สามารถเป็นแบบนี้ได้นะคะแค่โทรขอคำปรึกษาที่เบอร์1313เรามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้เวลาของดิฉันและรายการ Science Village หมู่บ้านแม่ข่ายนักคิดวิทยาศาสตร์ชุมชนคนไทยทำได้หมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะน้ำมันหมดจะทำยังไงดีปลาก็ตายเขาก็ตายน้ำกินก็ไม่มีพวกเราจะทำยังไงกันดีปัจจุบันหมู่บ้านริมทองใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งบริหารจัดการน้ำของชุมชนทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีมีงานทำมีความเป็นอยู่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงเป็นตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งหมู่บ้านแม่ข่ายนักคิดวิทยาศาสตร์ชุมชนคนไทยทำได้ค่ะเรามีคำตอบโทร1313ค่ะ